ใครดูก็มีแต่รอยยิ้มถูกใจเสียจริงครบคันกว่าใครครบเครื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบาลานซ์ตราโฟเอสเฮิร์บมีให้ดั่งใจชุมทางฮอตชูสวัสดีค่ะอยู่กับปิ่นพรชนกนะคะในรายการชุมทางฮอตโชว์ค่ะเจอหน้าปิ่นนะคะไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าปิ่นเนี่ยจะมีกูรูนะคะด้านการดูแลสุขภาพในแบบฉบับของแพทย์แผนไทยว่าจะเป็นสมุนไพรเป็นยาเป็นอาหารทุกอย่างนะคะท่านนี้นะคะเตรียมมาให้กับพวกเราเรียบร้อยแล้วรับความรู้กันแน่นๆเลยในค่ำคืนนี้อยู่กับหมอโชคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอแพทย์ของว่าตลาดเจอกันอีกแล้วเหมามาทั้งตลาดเลยใช่ไหมคะเนี่ยก็เหมามานิดหน่อยเองอันนี้นิดหน่อยนิดหน่อยครับผมเพราะเอิญเป็นเจ้าของอยู่ตรงตลาดตรงนี้ไฮโซเป็นเจ้าของตลาดเป็นเจ้าของตลาดนะอันนี้ต้องเป็นตลาดสมุนไพรโดยเฉพาะใช่ตลาดสมุนไพรทุกอย่างดูแบบสุขภาพดีดูแบบสวยขึ้นหรือเปล่าเนี่ยไปทำอะไรมาเนี่ยหมอโสดค่ะก็เลยสวยขึ้นว้ายไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะว่าใครที่ต้องปิ่นสวยขึ้นเพราะต้องปิ่นเจอคุณหมอบ่อยต้องปิ่นได้ความรู้แล้วก็นำไปใช้ได้จริงด้วยนึกว่าได้ไปใช้สมุนไพรในการดูแลรักษาตัวเองหนูอบสมุนไพรค่ะคุณหมอเหรอโอ้คุณหมอแนะนำเลยว่าสาวๆวิธีนี้ดีมากสำหรับผิวพรรณใช่ไหมคะแล้ววันนี้คุณหมอมีอะไรคะคุณหมอขาเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะคือตั้งแต่เจอปิ่นมาเนี่ยเราคุยกันตลอดถูกต้องไม่เคยได้ลิ้มรสฝีมือถามหนูอยากลิ้มถามไหมฝีมือคนอื่นเนี่ยหนูอยากลิ้มแต่ฝีมือคุณหมอเนี่ยหนูเสียวๆนะคะเนี่ยคุณหมอคะต้องลองวันนี้ต้องลองใช่ครับวันนี้ก็นำสมุนไพรเอาง่ายๆเนี่ยมาให้น้องปิ่นได้เอาไปใช้ด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองได้ด้วยค่ะคุณหมอคะเยอะมากมากเลยอ่ะคุณหมอมีหลายอย่างเลยเราจะเริ่มต้นด้วยอะไรดีคะเครื่องดื่มก่อนไหมคุณหมอเป็นเครื่องดื่มวันนี้เป็นเครื่องดื่มทั้งหมดเลยเดี๋ยวหนูต้องบอกคุณหมอก่อนว่าวันนี้หนูจะต้องอยู่อีกยาวคุณหมออย่าทำให้หนูขับถ่ายดีนักนะคะคุณหมอขาสงสัยพรุ่งนี้ร้องเพลงไปแล้วก็อาจจะมีแบบก็อาจจะมีกลั้นยากนิดนึงนะคะเอาแบบเบาๆกันเบาๆแต่ว่าอยากได้เกี่ยวกับเรื่องขับถ่ายแล้วกันเขาก็เป็นปัญหาของท่านผู้ชมหลายๆท่านนะบางทีส่งคำถามมาว่าท้องผูกบ้างถ่ายขับถ่ายไม่ได้บ้างต้องดูแลตัวเองยังไงวันนี้เดี๋ยวลองให้คุณหมอวันนี้ลองแบบง่ายๆเลยครับผมทำเองได้ที่บ้านด้วยทำเองได้ง่ายๆที่บ้านด้วยครับแล้วก็ช่วยระบบขับถ่ายด้วยที่สำคัญเลยก็คือสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายด้วยที่ดีที่สุดเลยก็คือสำหรับผู้หญิงนี่ก็ช่วยเกี่ยวกับเลือดลมให้ขับเลือดขับลมได้ด้วยสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพวกประจำเดือนอย่างเงี้ยก็ได้นะครับผมรู้ไหมอะไรมะขามมะไม่อ้าวไม่ใช่ผิดนี่มะกรูดมะนาวเฮ้ยหลอกไม่ได้เลยนะมะกรูดจ้าตุ่มเยอะขนาดนี้นี่คือมะกรูดครับผมวันนี้เดี๋ยวจะพามาให้เอามะกรูดเนี่ยนะว่ามันนอกจากกินได้แล้วโหมันสรรพคุณมันมากมายหลายอย่างเลยใช่ไหมเพราะคุณหมอเคยแนะนำน้องปิ่นนะคะว่าเปลือกอะไรเขาก็สามารถนำมาขัดตามอะไรอย่างนี้ได้ด้วยใช่ไหมคะคุณหมอขัดที่ดำๆไงเอาดำๆหลายจุดซะด้วย ลูกเดียวไม่น่าพอ ถ้าเป็นน้องปิ่นนะคะ มีประโยชน์แม้กระทั่งเปลือกนี่เอาเม็ดอะไรทุกอย่างมีประโยชน์หมดเลยมีประโยชน์หมดเลยนี่ง่ายๆเลยนะคือดมแล้วสดชื่นจริงค่ะคุณหมอคะเนี่ยเราวิธีนะยาดมธรรมชาตินะจริงๆถ้าปลูกเขาเรียกว่าปลูกมะกรูดเอาไว้ตามบ้านเนาะเอามะกรูดเนี่ยมาลูกนึงเนาะแล้วก็มาทำอย่างเงี้ยเขาจะมีน้ำมันน้ำมันมันจะออกเพราะน้ำมันออกเสร็จปุ๊บเราทำอย่างงี้ลองดมดูก็ได้ลองดมดูก็ได้คุณหมอออกแล้วออกแล้วใช่แล้วอย่างงี้เขาออกง่ายมากเลยอ่ะสดชื่นมากสดชื่นแล้วยังไม่ทำอะไรเลยสดชื่นมากแล้วเนี่ยครึ่งไปครึ่งมานะสำหรับคนที่มีปัญหาพวกเขาเรียกว่าชามือชาตามปลายมือพวกเนี้ยนะครับก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องบรรเทาอาการพวกนี้ได้เช่นเดียวกันเพราะน้ำมันของเขามีเขาเรียกว่ามีคุณสมบัตินะช่วยได้หลายอย่างแต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะตัวน้ำมันของมะกรูดเนี่ยเวลาเราสัมผัสมือเราเนี่ยถ้าออกอย่าพยายามพูดง่ายๆไปโดนแสงแดดอาจจะมีอาการเขาเรียกว่าของการเบิร์นได้เบิร์นคือมันไหม้กรดใช่ไหมคะคุณหมอคะใช่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นโฟโตท็อกซิกนะพวกน้ำมันของพวกของตัวกลุ่มของพวกผิวมะกรูดพวกนี้ต้องระวัง
แต่สิ่งนี้ถ้าเข้าไปในร่างกายปุ๊บเป็นยังไงคะช่วยเกี่ยวกับเรื่องฟอกเลือดฟอกโลหิตได้ดีอยากกินแล้วค่ะเอาเป็นว่าช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาชิมไปพร้อมๆกันโดยเชฟของเรานะคะช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนค่ะกลับมาอยู่กันในช่วงที่2ครับเดี๋ยววันนี้ทำน้ำมะกรูดซ่ามะกรูดซ่าด้วยใช่ครับมะกรูดซ่าเพราะว่าน้องปิ่นน่าจะเป็นคนซ่าโอ้ยสดใสนะต้องกินอะไรเปรี้ยวๆแล้วก็นี่ทำเอาแก้วมาสำหรับดินเนอร์กับน้องปิ่นโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยค่ำคืนใต้แสงจันทร์เอาอันเล็กแล้วกันน้อยๆเนาะน้อยก็พอค่ะน้อยๆไม่เยอะเกรงว่าคุณหมอจริงๆแล้วมันมีปริมาณที่เหมาะสมไหมกับการกินที่มันจะแบบกำลังดีกำลังไม่ทรมานในการขับถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาก็กินก่อนช่วงเย็นๆหรือก่อนนอนก็ดีนะช่วยสดชื่นด้วยแล้วก็สร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายหรือช่วงเช้าๆเนี่ยนะครับรับประทานพวกเนี้ยนะครับก็จะช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายได้ดีวันนี้เราใช้ความหวานจากย่าหวานดีค่ะเพราะปิ่นไม่อยากทานที่มันน้ำตาลจากขนาดนั้นวันนี้เป็นสารสกัดจากย่าหวานมาเนาะนะครับเดี๋ยวเอาย่าหวานให้ทานเนาะขอบคุณปิ่นจะนั่งรออยู่ตรงนี้ค่ะนี่เราก็ไม่อะไรมากเนาะเราก็ทำง่ายๆเนี่ยนะนี่มีเครื่องมือด้วยคุณหมอใช้กี่ลูกอะคะคนหนึ่งกินลูกเดียวพอไหมคนหนึ่งลูกเดียวก็น่าจะได้อยู่แล้วเนี่ยนี่ไอ้ตรงเวลาเราบีบเนี่ย ปิ่นมันจะมีน้ำมันเห็นไหมเนี่ยน้ำมันค่ะคุณหมอเนี่ยน้ำมันเขียวๆเนาะนะครับของเปลือกเนี่ยมันร่วงมาด้วยพวกเนี้ยนะนี่น้ำเยอะเปรี้ยวปากมากเลยค่ะคุณหมอขาอันนี้น้ำเยอะอันนี้น้ำเยอะดีนะครับเนี่ยนี่บีบมืออย่างนี้เลยชอบเปรี้ยวไหมพี่ชอบหนูเป็นคนชอบทานเปรี้ยวค่ะชอบเปรี้ยวใช่ไหมงั้นสักสองลูกแล้วกันขอบคุณค่ะเปรี้ยวแล้วใช้ชีวิตต่ออยู่ได้กินได้อยู่ถึงเย็นใช่ไหมคะถึงเช้าใช่ไหมอยู่ได้อยู่ได้ขออีกลูกเดี๋ยวอีกลูกสำหรับน้องปิ่นโดยเฉพาะจริงๆจะให้3ลูกเลยนะเนี่ยคุณหมอคนเปรี้ยวขนาดนี้เนี่ยหนูซีดเลยนะกว่าจะหมดวันคือซีดนะคะเพราะเอิญชอบเปรี้ยวเหมือนกันแต่ปกติกินคนเดียวก็จะสัก3ลูกนะนี่นี่ได้ละนะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ถ้าเขาเรียกว่าหวานแต่เราจะใช้ความหวานจากธรรมชาติก็มีน้ำผึ้งก็สามารถใช้ได้หนูขอใช้เป็นน้ำผึ้งได้ไหมให้นิดหน่อยแล้วกันโอเคให้มันเขาเรียกหอมหอมหวานเท่าไหร่แต่หนูแค่อยากได้ความหอมใช่เราจะเอาความหอมจากน้ำผึ้งนิดหน่อยแล้วน้ำผึ้งเนี่ยดีมากเลยน้ำผึ้งมีประโยชน์ไหมคะคุณหมอคะมีประโยชน์ลองดมดูหอมมากนี่เป็นน้ำผึ้งของพี่นกเลยใช่ครับผมพอแล้วค่ะนิดหน่อยนิดหน่อยพอนิดหน่อยนะครับแค่พอให้ได้กลิ่นนะค่ะแค่พอให้ได้กลิ่นแต่เราเอาความหวานจากตัวของไซรัปย่าหวานนี่เอาความหวานจากตัวไซรัปของย่าหวานเนาะค่ะนี่ไซรัปย่าหวานมันหวานนะเพราะนั้นไม่ต้องใส่เยอะนะครับหลังเสร็จจากนั้นนะน้องปิ่นเป็นคนซาบซ่านะใช่ปิ่นเป็นคนซาบซ่าอย่างมีอะไรซาบซ่าเติมให้ปิ่นหน่อยไหมคะคุณหมอคะมีสิครับผมนี่เลยครับเติมก่อนนะนี่โอ้โหนี่ง่ายไหมแค่นี้เองเหรอคะคุณหมอคะแค่นี้เองเขาดูแบบตัดนู่นเจาะนี่หยิบนั่นอันนี้คือตกแต่งแก้วเฉยๆมีอะไรผู้ชมถ้าผู้ชมไม่สะดวกก็ไม่ต้องทำก็ได้อันนี้คือคุณหมออยากให้มันดูสวยงามใช่ให้มันดูสวยงามนิดนึงสำหรับในการเนี่ยนะทำให้สาวสวยๆกินเนาะนะครับขอบคุณค่ะเหมือนเรามาเดทกันนะคุณหมอเนาะเป็นการเดทแบบที่มีแฟนเป็นแบบคุณหมอแบบแผ่นไทยก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ใหญ่สัก2อันพออุ๊ยใหญ่ไปไม่สวยอันเดียวแหละอันเดียวพอแล้วค่ะคุณหมอค่ะกําลังงามแค่พอชิมนะกลิ่นดีมากเลยค่ะคุณหมอดีสินี่เทเลยนะพอแล้วค่ะมาค่ะคุณหมอค่ะนี่หน้าตาดีมากแต่รสชาติเป็นยังไงไม่ทราบเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาชิมไปพร้อมกันช่วงนี้พักฟังเพลงกันกลับมาอยู่กันในเบรกสุดท้ายนะคะเบรกนี้ก็จะให้ท่านผู้ชมนะมาดูคนเดทกันไม่ใช่นี่ก็เป็นน้ำมะกรูดนะคะที่คุณหมอคั้นสด
ขานสดเลยผสมน้ำผึ้งนิดหน่อยให้มันได้กลิ่นหวานนิดนิดสารสกัดจากหญ้าหวานตัดกันนิดหน่อยนะคะใช่ครับผมประโยชน์ก็คือฟอกโลหิตฟอกเลือดฟอกโลหิตได้ดีสำหรับสาวๆคือกินสำหรับสาวๆดีเลยครับผมแล้วก็กินนะแล้วก็กินถ้าอยากช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายก็สักตอนเช้านะถ้าเสริมภูมิต้านทานนะครับช่วยเพื่อเขาเรียกว่าฟอกเลือดฟอกโลหิตก็ก่อนนอนก็ได้นะครับนอกจากผู้หญิงกินดีคนที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายกินก็ดีเหมือนกันแล้วปริมาณที่พอเหมาะพอควรในการรับประทานแก้วเดียวพอแล้วนี่สัก3ลูกใช่ไหมคะที่สองลูกแล้วแต่คนชอบใช่ถ้าบางคนชอบเปรี้ยวน้อยๆนะครับเป็นคนไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่ค่ะก็สักลูกหนึ่งถ้าน้องปิ่นก็คือ12ลูก1โหล12ลูกพอหรือเปล่าคุณหมอ เปรี้ยวเกินอ่ะชนชนชนได้เลยครับนิดนึงนะคะอ่ะกล้องจับมาที่น้องปิ่นพี่จะทำแทงตาตรงนี้ทีมงานขอว่าน้องปิ่นเดี๋ยวตอนกินแทงตานิดนึงอ่ะพร้อม1 2 3เฮ้เล่นตลกก็ได้นะเนี่ยได้คุณหมอนั้นต่อไปก็เป็นนักร้องตลกพิธีกรอะไรอีกล่ะเป็นทุกอย่างแล้วก็เป็นคนสุขภาพดีด้วยลองชิมดูลองชิมดูว่าเปรี้ยวไปไหมมะกรูดนี่ให้คุณค่ะคุณหมอดีมากเลยนะเหมือนกินต้มยำเลยอ่ะต้มยำจืดๆนะแต่ถ้าเกิดว่ามันอันนี้ไปเราก็ปรับได้นะเติมน้ำเพิ่มได้ถ้าเกิดว่ารสชาติที่ชอบเนาะใช่ถ้าเกิดว่าอยากให้ได้สรรพคุณเราก็ใช้น้ำต้มดอกคำฝอยเนี่ยลงไปเติมได้เช่นเดียวกันก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของฟอกเลือดฟอกโลหิตบำรุงโลหิตเพราะนั้นตัวเนี้ยนะครับกินง่ายๆกินสบายๆเหมาะกับเป็นเขาเรียกว่าเครื่องดื่มเสริมสุขภาพแล้วกันเรียกว่าเครื่องดื่มเสริมสุขภาพเนาะทั้งมีวิตามินซีที่สูงช่วยเสริมภูมิต้านทานในร่างกายช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายในช่วงเช้าค่ะนะครับแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับปัญหาพวกอุจจาระที่มันเขาเรียกว่ามันค้างๆอยู่ค้างๆใช่อุจจาระแข็งอุจจาระไม่นิ่งค่ะนะครับลองไปทานกันดูนะครับแล้วทำง่ายมากๆเลยแล้วหาซื้อก็ง่ายด้วยถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมค่ะอะไรที่มันทำง่ายๆแบบนี้ลองดูลองทำกันดูนะคะคุณหมอแนะนำเลยถ้าจะให้ดีก็ตื่นเช้ามาสักนิดนึงครับผมวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะครับผมอย่าลืมนะทุกท่านค่ะทำง่ายๆมากๆเลยมะกรูดสัก2ลูกผสมน้ำผึ้งสักหน่อยสักหน่อยผสมหญ้าหวานละกันใช่แล้วผมหญ้าหวานสะดงสะดานิดหน่อยก็กลายเป็นเครื่องดื่มเสริมสุขภาพอย่างนึงที่ทำได้ง่ายๆแล้วก็รักษาสุขภาพของเราด้วยยิ่งสาวๆอย่างน้องปิ่นนะคะหรือว่าสาวๆรุ่นไหนก็ได้นะคะสามารถรับประทานได้เลยแล้วก็ดูแลตัวเองแบบนี้นะคะง่ายๆเลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมออีกครั้งขอบคุณครับวันนี้น้องปิ่นก็มีน้ำดื่มเกษมราษฎร์วิตามินแอนด์มินเนอรัลวอเตอร์มอบให้คุณหมอค่ะขอบคุณครับผมแล้วก็นี่เลยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระชายพระตาเทพทองค่ะขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยที่อยู่กับเราจนดึกดื่นเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากๆเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดีค่ะชุมทางฮอตโชว์